โควต้า5บวก1รอคอนเฟิร์มฤดูกาลหน้าครับในทดเจ็บ4นาทีวันนี้มาสรุปประเด็นสำคัญในการประชุมไทยลีกฤดูกาลหน้าที่แฟนบอลต้องรู้ครับคลิปนี้สนับสนุนโดย Suzuki XL7 รถยนต์ Multi Dynamic Crossover ตอบโจทย์ทุกการใช้โดดเด่นขั้นสุดระดับ XL กับสีใหม่สไตล์ 2-tone สามารถสัมผัสและทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศลูกค้า AIS ดูสดบอลไทยฟรีกว่า800แมตช์เพียงเปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายค่ายมาเป็นลูกค้า AISก่อนจะไปเข้าประเด็นของฤดูกาลหน้านะครับขอเริ่มที่ประเด็นการเลือกใช้ VAR ในนัดสุดท้ายของไทยลีกฤดูกาลนี้ก่อนละกันนะครับในนัดสุดท้ายของไทยลีกซีซั่นนี้ครับเนื่องจากข้อจำกัดของ VAR ที่ใช้พร้อมกันได้มากสุดเพียงแค่วันละ4คู่เท่านั้นนะครับแต่การแข่งขันนัดสุดท้ายเนี่ยจะถูกลงแข่งพร้อมกันทั้ง8คู่ทางบริษัทไทยลีกจึงแจ้งเงื่อนไขในการใช้ VAR นะครับว่าจะเลือกใช้งาน VAR ในคู่แข่งที่มีโอกาสตามลำดับคะแนนครับอย่างคู่ที่มีสิทธิ์ลุ้นเป็นตัวแทนไปแข่ง AFC Champions League หรือคู่ที่มีผลต่ออันดับในโซนตกชั้นนะครับทางบริษัทไทยลีกก็จะยึดอันดับตามตารางคะแนนแล้วก็แจ้งคู่ที่ใช้งาน VAR หลังสิ้นสุดการแข่งขันแมตช์เดย์ที่29ในวันที่1พฤษภาคมครับคราวนี้มาเข้าเรื่องของฤดูกาลหน้ากันบ้างครับมีหลายเรื่องน่าสนใจมากเรื่องแรกปฏิทินของการแข่งขันฤดูกาลหน้าออกมาแล้วครับเกมแรกของฤดูกาลจะเป็นการแข่งไทยแลนด์แชมเปี้ยนคัพนะครับหรือพระถ้วยพระราชทานกอเก่านะครับซึ่งเป็นการเจอกันของแชมป์ไทยลีกกับแชมป์ FA ครับนะครับออกมาเป็นวันที่6สิงหาคมนะครับในกรณีที่บุรีรัมย์ได้แชมป์ทั้ง2รายการจะทำการแข่งขันกับรองแชมป์ไทยลีกแทนนะครับส่วนฟุตบอลลีกไทยลีก1นะครับวันเริ่มแข่งนัดแรกคือ12สิงหานะครับ2022แล้วก็ปิดฤดูกาลคือ14พฤษภาคมปี2023ไทยลีก2เริ่มนัดแรกวันเดียวกันนะครับแล้วก็จะจบลงในวันที่30เมษายนของ2023แล้วก็รอบเพลย์ออฟจะแข่งกันช่วง6ถึง27พฤษภาคมในปี2023เช่นกันส่วนไทยลีก3ครับเริ่มแข่งขันกันยายน2022นะครับก็เอาเป็นว่าไทยลีก1ไทยลีก2จะเริ่มแข่งวันเดียวกันคือ12สิงหาไทยลีก3จะแข่งช้ากว่านั้นนะครับฟุตบอลถ้วยในประเทศครับจะแข่งจบนั่นคือ28พฤษภาคมแปลว่าทุกถ้วยจะจบสิ้นนั่นคือสิ้นเดือนพฤษภาคมในปีหน้านะครับโดยจะพักเบรกเล็กแรกนะครับนั่นคือช่วงวันที่20ธันวาคมถึง18มกราคมซึ่งนั่นเป็นช่วงเวลาที่จะเปิดทางให้กับโปรแกรมทีมชาติในการแข่งขัน AFF Suzuki Cup นั่นเองนะครับส่วนตลาดซื้อขายนักเตะเล็กแรกนะครับก็จะเกิดขึ้นตั้งแต่หลังจากจบฤดูกาลนี้นะครับคือ25พฤษภาคมจนถึง9สิงหาคมครับนั่นคือก่อนเวลาไทยลีกเปิดเพียงแค่3วันเท่านั้นส่วนเล็ก2นะครับก็จะเปิดตั้งแต่หลังจากจบเล็กแรกทันทีนะครับคือ19ธันวาคมจนถึง17มกราคมเรื่องของเงินสนับสนุนสโมสรฤดูกาลหน้านี่แหละครับนี่คือเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่าล่าสุดประกาศออกมาว่าจะถูกปรับลดลง 30%จากจำนวนเดิมตามที่สภากรรมการได้อนุมัตินะครับแล้วก็ได้ดำเนินการแจ้งให้สโมสรทราบล่วงหน้าแล้วเรื่องต่อมาคือเรื่องของการปรับปฏิทินของ AFC Champions League ในปีหน้านะครับที่จะปรับมาแข่งแบบยุโรปแล้วโดยนัดชิงของ AFC Champions League 2022จะแข่งกันในเดือนกุมภาพันธ์2023ครับแต่การแข่งรอบแรกของ AFC Champions League ในปี2023เนี่ยก็จะเริ่มแข่งในเดือนสิงหาคมซึ่งก็แปลว่าจะพร้อมกันกับไทยลีกเลยทีเดียวนะครับทำให้ส่งผลกับการหาทีมที่จะเป็นตัวแทนจากไทยแบบเต็มๆนะครับในส่วนนี้ทางบริษัทไทยลีกก็จะขอทำการประชุมกับสโมสรเพิ่มเติมเพื่อหาทางออกต่อไปเอาเป็นว่าช่วงนี้ผมเชื่อว่าแฟนๆที่ฟังมาถึงตรงนี้งงกับไทม์ไลน์แน่ๆครับไทยลีกเปิดว่างงแล้วAFC Champions League ที่จะมีการปรับอีกเนี่ยไม่รู้ว่ามันปรับแล้วมันจะดีหรือไม่ดียังไงเอาเป็นว่าใกล้ๆเนี่ยเราจะได้เห็นกันครับว่าเป็นแบบไหนเรื่องสุดท้ายครับเรื่องนี้สำคัญมากนั่นคือเรื่องของการเพิ่มจำนวนการลงทะเบียนนักเตะต่างชาตินะครับจากการที่ AFC Champions League ในปี2023จะมีการเพิ่มโควต้าต่างชาติเป็น5บวก1ครับเพื่อให้คุณภาพการแข่งขันเนี่ยมีสูงขึ้นทำให้มีการประชุมนะครับมติร่วมกันให้เพิ่มจำนวนการลงทะเบียนนักเตะต่างชาติของไทยลีกฤดูกาลหน้าครับโดยฟุตบอลลีกเนี่ยจากเดิมที่ปกติเลยเนี่ยก็คือลงทะเบียนกัน3ต่างชาติ1เอเชียแล้วก็ไม่จำกัดโควต้าอาเซียนเปลี่ยนเป็นลงทะเบียนได้ถึง5ต่างชาติ1เอเชียและไม่จำกัดโควต้าอาเซียนแต่จะส่งลงเล่นนะครับได้เป็นเหมือนเดิมก็คือ3บวก1บวก3ตามเดิมส่วนโควต้าของฟุตบอลถ้วยในประเทศเนี่ยจากเดิมที่ลงทะเบียนกัน3บวก1นะครับไม่มีโควต้าอาเซียนถ้าจะใช้นักเตะอาเซียนต้องลงโควต้าเอเชีย
างชลบุรีก็ได้เสนอนะครับให้ปรับเป็นลงทะเบียนต่างชาติได้ครบรายชื่อเหมือนกับไทยลีกก็คือสามารถส่งรายชื่อเท่าไหร่ก็ได้ครับแต่รายชื่อ20คนณวันแข่งก็จะถูกเลือกใหม่ในทุกๆครั้งนะครับเป็น 3+1 ตามเดิมโดยจำนวนโควต้าที่แน่นอนนะครับจะต้องรอ AFC สรุปอีกครั้งหนึ่งแบบไฟนอลแล้วทางไทยลีกจึงจะแจ้งให้สโมสรได้รับทราบต่อไปนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วเรื่องนี้สามารถมองได้2แง่นะครับแง่แรกในแง่ดีเนี่ยโควต้าต่างชาติเพิ่มขึ้นและเงินสนับสนุนลดลง2เหตุผลนี้อาจจะเป็นตัวแปรสำคัญนะครับให้นักเตะไทยเกิดการแข่งขันแล้วก็ยกระดับตัวเองไปอีกขั้นนึงแล้วก็มองไปที่การย้ายไปเล่นในต่างประเทศมากขึ้นส่วนฝั่งของสโมสรเนี่ยอาจจะทำให้มีการปรับลดค่าเหนื่อยหรือการซื้อขายในประเทศในราคาที่ควรจะเป็นมากขึ้นและอาจจะส่งผลให้เกิดการปรับโครงสร้างสโมสรหันมาเน้นใช้ดาวรุ่งที่มีค่าเหนื่อยถูกกว่าเพื่อส่งออกและก็ดีกับทีมชาติในอนาคตก็เป็นได้นะครับทีนี้มันอยู่ที่มุมมองครับทุกคนครับมีทั้งเรื่องดีมีทั้งเรื่องแย่ที่เกิดขึ้นจากการปรับเปลี่ยนในแต่ละครั้งเอาเป็นว่าเพื่อนๆคิดเห็นยังไงนะครับลองเลื่อนมาแสดงความคิดเห็นกันถึงฤดูกาลหน้าย้ำนะครับว่ายังคงต้องรอบทสรุปจาก AFC อีกครั้งในเรื่องของโควต้าต่างชาติเอาเป็นว่าเริ่มมาคอมเมนต์และพูดคุยกันและนี่คือทั้งหมดของทดเจ็บ4นาทีครับ